ขอบคุณท่านอาจารย์วิจารณ์ครับก็เรียนท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับอ,อย่างที่ท่านอาจารย์วิจารณ์ได้กล่าวให้ทราบแล้วครับว่าสิ่งที่ตัวมูลนิธิพยายามจะทําพักดันในปีนี้ก็เลือคือเรื่องการนำเอาไอซีทีไปใช้ในการเรียนการสอน นอกจากการที่เราจะจัดประชุมวิชาการแล้วเราก็คิดว่าเราควรจะต้องทําเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งเอกสารอันนี้จะเป็นคู่มือที่เอาไว้ให้กับสถาบันหรือว่าอาจารย์เอาไว้ใช้พิจารณาเวลาที่จะนำไอซีไปใช้จะต้องมองประเด็นอย่างรอบคอบหรือรอบด้านอย่างไรบ้างเราได้แบ่งคณะทำเรามองประเด็นว่าในเรื่องการนำไอซีไปใช้เนี่ยมีอยู่2ด้านคืออันที่1ด้านบริหารสถานศึกษา ไปมองว่าเอาไปใช้ในการที่จะบริหารสถานศึกษาอย่างไรบ้างนะครับนะบไปช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจอย่างไรบ้างอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการนำเอาไอซีไปใช้เพื่อจะพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพมากขึ้นเราแบ่งคณะทํางานออกเป็น2คณะนะครับประกอบไปด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาชีพหลายวิชาชีพมากคือครอบคลุมทั้ง10วิชาชีพนะครับนะแล้วก็ช่วยกันทํางานมาตลอดทั้งปีการทํางานของเราเราก็ออก ออนไลน questionnaires ไปถามผู้บริหารแล้วก็ไปถามผู้ผู้เรียนนะครับนะเราก็ได้ข้อมูลกลับมาแล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาถึง advanced technology และ future trends ว่า ICT มันจะก้าวไปอย่างไรบ้างนะครับนะศึกษาจาก literature แล้วเราก็มองดูว่ามันมีจุดอะไรบ้างที่เราจะก,ก้าวจากจุดที่เรามีอยู่ไปสู่ข้างหน้านะครับนะ แล้วเราก็ดรัฟต์ตัวข้อสเสนอแนะนี้ขึ้นมาต้องขอเรียนว่านี่ยังเป็นดรัฟต์อยู่นะครับนะก็ต้องฟังข้อสเสนอจากที่ประชุมทั้งทั้งในการประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อจะทําออกมาเป็นเล่มแล้วก็เผยแพร่ต่อไปแต่บอกว่านี่เป็นข้อเสนอเนะเพื่อจะเอา ICT ไปใช้ในการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสุขภาพนะครับนะเนองจากว่าข้อเสนอเนี่ยมีมีมากนะครับนะมีเป็น8ข้อใหญ่ นะครับผมก็จะต้องไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับเรามีหลักการสําคัญในการที่จะดําเนินการในการที่จะทําข้อเสนอเนี่ยประเด็นแรกที่เราทำและคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าเราต้องมองถึงเรื่องของผู้บริหารแล้วก็การกําหนดนโยบายในการใช้ ICT ตรงนี้เป็นหลักการที่เอามาใช้ในการที่จะต้องทําข้อเสนอเนีหลักการที่2คือหลักการที่บอกว่าต้องมีหน่วยงานด้าน ICT แล้วก็ร,ระบบ ICT ที่จะสร้าง ตัวสมาร์ทแคมปัหรือ Smart University อันที่3ก็ต้องมี ICT Literacy พัฒนาบุคลากรอ,อันนี้เป็นหลักการอันที่4เป็นหลักการที่บอกว่าทำอย่างไรโดยใช้ ICT เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นไลฟ์ลองเลนเ r อร์นะครับนะแล้วก็เรามองถึงว่าหลักการนี้จะต้องมองถึงเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องมันไปใช้ในการเอาไปใช้ในสถานศึกษาด้วย แล้วเราก็มองด้านจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทั้งหมดต้องผ่านการประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่องนี่คือหลักการในการที่เราดราฟ,ฟข้อเสนอแนะทั้งหมดข้อเสนอแนะผมจะไปทีละข้อนะครับนะเนื่องจากว่ารายมีน้อยผมก็จะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะปรากฏอยู่ในเล่มที่จะผลิตนะครับนะผู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้ข้อคิดเห็นได้ทุกตลอดเวลานะครับเมื่อเมื่อผมเสนอเส,อเสร็จเนี่ยให้ข้อเสนอแนะทั้งหมดเลยนะครับ ข้อเสนอแนะเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเหล่านี้คือมีชื่อข้อเสนอแนะมีบทสรุปมีบอกว่าความเป็นมาคืออะไรอะไรคือแนวโน้มในอนาคตในหัวข้อนั้นๆแล้วก็เรามีคําอธิบายซึ่งจะมีประเด็นต่างๆในข้อเสนอแนะนั้นแล้วก็อาจจะมีเอกสารอ้างอิงข้อเสนอแนะข้อที่1เราพูดว่านโยบายสถาบันอุนดมศึกษาต้องกําหนดนโยบายก่อน เป็นเรื่องของนโยบายของสภานโกษาในการใช้ ICT ในการบริหารสถาบันเพราะนโยบายจะเป็นตัวแรกเลยที่จะกำหนดทิศทางของการที่นำ ICT ไปใช้ในสถานศึกษาตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างมีทั้งหมด12ประเด็นที่สถาบันพึงคำนึงถึงเมื่อจะกำหนดนโยบายอันแรกเลยคือต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายก่อนให้ชัดเจนถึงจะเอาไปกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์และก็แผนปฏิบัติการได้นอกจากนี้สถาบัน ก็ต้องมีนโยบายในการที่จะสร้างหรือให้มีหน่วยงานของ ICT อยู่ในโครงสร้างของสถาบันประเด็นต่อไปเป็นเรื่องสถาบันควรมีนโยบายในเกินทําคลังข้อมูลแล้วก็จะต้องมีนโยบายในการในเรื่องของรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจะเอาเข้าสู่คลังข้อมูลมีนโยบายในเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลแล้วก็การกู้ข้อมูลในเรื่องของการใช้ใช้ ICT มาในองค์กร ว่าองค์กรจะเป็นองค์กรแบบ Paperless หรือจะเป็นแบบผสมระหว่าง paper กับ ICT แล้วจะมีการเชื่อมโยงหรือไม่มีเชื่อมโยงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องออกมาเป็นนโยบายแล้วก็ต้องมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณการนี้ก็ขึ้นกับบริบทของสถาบันว่าจะมีงบประมาณเท่าไหร่ในการที่จะทําแล้วก็ ต้องมีนโยบายว่าเอา ICT ไปเนี่ยเพื่อจะไปส่งเสริมผู้เรียนนะไม่ใช่ไปเพื่อที่จะทำให้กลายเป็นเครื่องเล่นหรือว่าของเล่นสำหรับผู้เรียนหรือผู้สอนเท่านั้นนะครับนะมีนโยบายในเรื่องของจริยธรรมให้ชัดเจนมีนโยบายในเรื่องของการควบคุมความปลอดภัยเราพูดกันมาสองวันนี้มีเรื่อง Security เยอะมากแล้วก็มีนโยบายที่จะพัฒนาอาจารย์เพื่อจะให้ใช้ ICT ได้แล้วก็มีนโยบายว่าจะต้องประเมินและกระทบทวน ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของข้อเสนอที่เกี่ยวกับนโยบายนะครับในรายละเอียดนี่จะเป็นไปตามที่อยู่บนกระดานแต่ว่าเราคงจะไม่มีเวลาอ่านแต่โดยละเอียดนะครับข้อเสนอที่2นอกจากพอนโยบายเสร็จแล้วก็พูดว่าเราจะ ICT ไปใช้งานเอาไปพัฒนานแล้วก็ระบบบริหารนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารนะครับนะก็มองว่า สถาบันเนี่ยควรจะต้องมีระบบสารสนเทศที่จัดเก็บข้อมูลแล้วก็เอาเข้าระบบฐานข้อมูลอันนี้จะต้องเป็นแบบทันทีแล้วก็อัตโนมัติอันนี้ก็เป็นข้อเสานอที่บอกว่ามันต้องอัตโนมัตินะไม่ใช่มานั่งขีข้อมูลกันใหม่การจัดทำคลังข้อมูลนะครับนะเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็สามารถเอาไปใช้เพื่อบริหารองค์กรได้สถาบันต้องมีการออกแบบของการจัดเก็บข้อมูลให้เชื่อมโยงกันนะครับนะ แล้วก็การออกแบบนี้ควรจะมีความยืดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความต้องการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตระบบที่พัฒนาขึ้นถ้าจะใช้ Outsource ก็ควรจะออกแบบระบบให้เป็นแบบไมโครเซอร์วิสคือเป็นระบบย่อยๆแล้วว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้เพราะว่าเมื่อ2วันมานี้เราก็คงได้ยินไปแล้วนะครับว่าถ้าเราออกแบบเป็นระบบใหญ่เกินไปก็อาจจะทําให้มีปัญหาเมื่อ มีตัวเอาซอร์สไม่สามารถให้การบริการเราได้หรือว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเอาซอร์สใหม่นอกจากนี้ถ้ามีแอดวานซ technology มาแล้วตัวระบบใหญ่ก็จะเปลี่ยนยากแต่ตัว m i โคร service จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบย่อยได้นอกจากนี้การจัดซื้อในระบบในระบบสถาบันเนี่ยนะครับนะต้องมองถึงความต้องการของผู้ใช้ด้วยแล้วก็มองถึงความสะดวกกับผู้ใช้ด้วยข้อที่7ประเด็นที่7พูดว่าในการที่จะมี ระบบสารสนเทศเนี่ยต้องมีเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ติดตามประสิทธิภาพของตัวเองด้วยนะครับนะแล้วก็มีระบบการประเมินความพึงพอใจแล้วก็รับทราบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะรับฟีดแบ็กเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาตัวระบบสารสนเทศต้องมีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการลงทุนเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีการส่งเสริมแล้วก็ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีต้นทุนทางลิขสิทธิ แล้วก็ค่าดูแลรักษาต่ำเช่นมีการใช้ Open Source ต่างๆนี่ก็เป็นข้อเสนอนนะครับข้อเสนอนะต่อไปเป็นเรื่องของการที่สถาบันควรจะมีแนวทางในการที่จะอบรมเจ้าหน้าที่ให้จารย์เพื่อจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้แล้วก็หน่วยงานทางด้านระบบสารสนเทศที่มีอยู่เนี่ยจะต้องมีบทบาทในการแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์แล้วก็ช่วยเหลือผู้สอนคือเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้มีแค่ ดูแลตัวฮาร์ดแวร์เท่านั้นแต่น่าจะมีหน้าที่หรือมีบทบาทในหน้าที่ในการที่จะสามารถให้ให้คำแนะนำกับอาจารย์แล้วก็บุคลากรอื่นๆในหน่วยงานได้ด้วยนะครับนะแล้วก็จะต้องมีแผนรับมือก,กับเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินนะครับนะถ้าจะต้องเกิดอะไรขึ้นเช่นมีมาแวร์้ามา,ยาเยอะๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อไปต้องบอกว่าการใช้ ICT เนี่ย น่าจะใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและก็นักศึกษาเช่นสามารถเอามาดูเรื่องความปลอดภัยนะครับนะระบบเตือนภัยระบบจอดรถหรือว่าสมาร์ทปาร์คกิ้งนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศที่อย่างชัดเจนนะครับ16พูดถึงว่า ระบบ ICT ที่จะเลือกใช้ให้มีความถูกต้องมีความสถิยรมีความทันสมัยแล้วก็มีการรักษาระบบความปลอดภัยของข้อมูลนะครับนะข้อ17เราพูดถึงว่ามีข้อเสนอแนะนะว่าน่าจะมีการสร้างเครือข่ายร่วมระหว่างสถาบันหรือในสถาบันที่มีหน่วยงานมากหลายสถาในหลายหน่วยงานก็น่าจะมีความร่วมมือกันและยิ่งถ้าระหว่างสถาบันต่อสถาบันในประเทศถ้ามีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือกันได้เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็ พูดถึงการลงทุนทางด้านระบบ ICT พื้นฐานนะครับนะที่จำเป็นที่ให้ภาครัฐที่ภาครัฐไทยแล้วก็สามารถต่อยอดไปได้แล้วสุดท้ายเราพูดถึงการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสถาบันและองค์กรของรัฐบาลนะครับนะเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะใน19ประเด็นในเรื่องของการเอา ICT ไปพัฒนาองค์กรต่อมาเราพูดถึงว่าเรามาพัฒนาบุค,คลากรในงาน ICT นะครับนะมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเราพูดว่าบุคลากรทุกระดับนะครับตั้งแต่ผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรสายสารับสนุนเนี่ยต้องได้รับการพัฒนาให้ใช้ไอซีทีได้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบประเด็นก็มีอยู่11ประเด็นก็ต้องเริ่มต้นด้วยว่าสถาบันพึงกําหนดสมรรถนะหลักของ ICT เนี่ย,เป,เ,ยเป็นสมรรถนะของ ICT เนี่ยเป็นสมรรถนะหลักของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นของผู้บริหาร หรือว่าจะเป็นของอาจารย์หรือว่าบุคลากรสายสับสนคือเดิมเรากำหนดคอมเพนเทนซี s มีแต่ว่าสอนเป็นวิจัยเป็นบริการเป็นแต่เรามองว่าออ i อ t Literacy น่าจะเป็นอีกหนึ่งคอมเพ t เทนซี s ที่สถาบันพึงกำหนดไว้เป็นสมรรถนะหลักและควรจะต้องได้รับการติดตามประเมินก็ต้องมีการวางแผนพัฒนาเพราะว่าอยู่ดีๆจะเปลี่ยนคนให้มาเป็นทางด้านนี้ก็ต้องวางแผนพัฒนาในทั้งระยะยาวและก็ระยะสั้นแล้วก็เป็นขั้นตอนด้วย ต้องมีคณะกรรมาการที่หรือหน่วยงานที่ดำเนินงานในเรื่องนี้ช่วยในเรื่องนี้นะครับนะแล้วก็ติดตามการพัฒนาเราควรจะจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทาง ICT ให้เข้ามาทำงานนะครับนะให้มีแรงจูงใจในการที่เขาจะพัฒนาตนเองแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของ ICT มีมาตรการในการที่จะรักษาเขาคือได้เขามาแล้วส่วนใหญ่เราก็จะรักษาเขาไว้ไม่ได้เพราะว่าเราให้เงินเขาน้อย มีสวัสดิการน้อยนะครับนะแต่ง,งานเยอะเขาก็จะหนีไปแล้วเขาก็จะไปอยู่บริษัทเอกชนหมดนะครับนะงนั้นก็ให้มีมาตรการที่จะรักษาบุคลากรพวกนี้เอาไว้ให้ได้นะครับนะ <c oughs> ในเรื่องที่เราจะเอาซอร์สคนเนี่ยข้อเสนอแนะคือให้มองให้รอบคอบนะครับนะแล้วก็ใช้เท่าที่จําเป็นไม่ใช่ว่าจะใช้เสร็จทุกอย่างนะครับนะน,นี้ก็เป็นข้อเสนอแนะ <c oughs> ข้อที่7ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมองว่า ไอซีทีเนี่ยสถาบันควรจะกำหนดวิธีการเหลือเครื่องมือที่เอื้อต่อการที่บุคลากรจะได้รับการพัฒนาทักษะนะครับนะอย่างต่อนเนื่องนั่นเป็นข้ออข้อที่8โทษทีครับมนเรื่องของการพัฒนาเนี่ยกำหนดว่าให้มีการให้ความรู้ในเรื่องนี้ในการพัฒนาโดยเฉพาะของการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่นะครับนะแล้วก็น่าจะมีการทดสอบด้วย นะครับนะว่าคนที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่เนี่ยมีความรู้ทางด้าน ICT มากน้อยเท่าที่สถาบันเนี่ยตั้งนโยบายไว้อย่างไรบ้างนะครับนะเหมือนกับที่ตอนนี้หลายสถาบันก็กำหนดความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในครณทีเรียของการที่จะรับอาจารย์หรือว่ากำหนดวุฒิเป็นครททีเรียก็เสนอแน่ว่า ICT Literacy ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งครณทเรียในการที่จะคัดเลือกคนเข้ามา แล้วก็สถาบันก็ควรจะพัฒนาแล้วกออออ็อย่างต่อเนื่องนะครับนะโดยยึดเอาความต้องการการใช้งานของอาจารย์และบุคลากรเป็นหลักนะครับสถาบันควรจะพัฒนาให้บุคลากรสายสนับสนุนเนี่ยนะครับนะเขาเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดให้คําแนะนํากับคนอื่นต่อไปได้ด้วยคือ,อ,อไม่ต้องไปจ้างคนข้างนอกมาแต่ว่าคนของตัวเองเนี่ยสามารถเทรนให้เป็นเทรนเนอร์ได้ นะครับนะแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง,น,งน,นั่นเป็นข้อที่3ในเรื่องของการที่พัฒนาบุคลากรข้อที่4เรามาพูดถึงว่าเมื่อจะเอา ICT เข้ามาใช้ในระบบของสถาบันโดยเฉพาะเอามาใช้ในการบริหารสถานศึกษาเนี่ยนะครับนะมีประเด็นอะไรบ้างที่ให้คำนึงถึงนะครับนะตรงนี้เนี่ยต้องมองถึงเรื่อง user interface มองถึงเรื่อง system utilization มองถึงเรื่อง application นะครับนะประเด็นแรกคือควรจะมีการจัดใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับนะแล้วก็มีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อที่จะมีการแชร์ความรู้ร่วมกันในหน่วยงานนะครับนะหรือว่าจะมีการใช้ Resource ระหว่างภาครัฐกับภาคสถาบนันะครับนะรวมถึงการใช้ Open Source แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สต่างๆเนี่ยนะครับนะเพื่อที่จะทำให้เราใช้อย่างคุ้มทุนมากที่สุดนะครับนะนี่ก็ถ้าจะดึง ICT เข้ามาใช้ก็ควรจะมองในเรื่องนี้ด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะใช้ Resource s h a r i n g ได้อย่างคุ้มทุนเรื่องที่2การทำาา a t a ใหม่นี่หมายความว่าเมื่อเราได้ Data มาเยอะๆก็จะต้องมองว่าเอา Data ไปใช้งานได้จริงๆนะครับนะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ แล้วก็สามารถสร้างออกมาเป็นรูปแบบที่เราจะนำเอาไปใช้ได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องมองเป็นประเด็นใหญ่นะครับนะในการที่จะทำเรื่องนี้เอา ICT มาใช้อาจจะมีผู้ช่วยที่เ,เป็น Virtual ลนะครับนะคือการสั่งผ่านอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับนะหรือว่าเราอาจจะเอา artificial intelligence เข้ามาช่วยในการที่จะทำให้การทำงานใน หน่วยงานเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นนะครับนะข้อต่อไปคือการนำเอาไ c t เข้ามาใช้เพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กรนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากว่ามีข้อมูลแล้วจะสามารถเอาไปใช้จนถึงขนาดบริหารเรื่องของงบประมาณได้ด้วยนะครับน,ะนั่นเป็นในเรื่องของเอา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารองค์กรต่อไป เรากลับมาพูดถึงว่าเมื่อเราได้ ICT เข้ามาใช้ในสถาบันแล้วเราก็จะเอา ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยข้อเสนอแนะบอกว่าให้เอา ICT มาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็สร้างเสริมคุณนักษา,าของบัณฑิตท,ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21รวมทั้งทําให้เกิด transformative learning ในการจัดการเนี่ยสถาบันควรต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆอย่างไรบ้างนะครับนะแล้วก็เตรียมซอฟต์แวร์หรือว่าเตรียมการพัฒนาเราอย่างไรบ้าง มีอยู่12ประเด็นประเด็นแรกคือเราควรจะเอา ICT เข้ามาเพื่อจะทำให้เกิด Student Engagement หรือทำให้เกิด Learning Engagement นะครับนะไม่ใช่ทำให้มันเป็นของเล่นแต่ทำให้เขาเกิดเข้ามาอยากเรียนรู้นะครับในะมีแรงจูงใจที่ให้เขาเข้ามาเรียนนะครับนะแล้วเราก็อยากจะให้ ICT เนี้ยเข้ามาเสริมทักษะที่เราอยากใช้เขาเป็นในอนาคตนะครับนะ เช่นเรื่องของ creativity collaboration critical thinking communication อย่างนี้เป็นตน้น ICT เข้ามาควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเขาเลือกได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลือกที่จะเรียนเนื้อหาวิธีการเรียนของเขาเองหรือประสบการณ์เรียนรู้ตามที่เขาเหมาะสมกับตัวเขา ICT ควรจะส่งเสริมให้เกิดสภาพการเรียนรู้ในสภาพเป็นความเป็นจริงนะครับนะ การใช้สถานการณ์จริงการใช้บุคคลจริงการใช้สานการจำลองของพวกนี้เนี่ยเอาเข้ามาเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นจริงมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ส่งเสริมให้ ICT เนี่ยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็น transformativ e learning ด้วยการเชื่อมโยงประสบการณ์แล้วก็มีการสะท้อน reflection ออกมาด้วย ICT ควรจะทำให้เกิด การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนหรือผู้สอนหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองนะครับนะไม่ได้ว่าปล่อยให้ผู้เรียนออกไปอยู่ anywhere อยู่คนเดียวแล้วก็ Imagine Imagination ไปของตัวเองคนเดียวไม่ใช่แต่เขาต้องกลับมาสู่คลาสที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันด้วยนะครับนะั้น ICT ต้องส่งเสริมให้มันเกิดตรงนี้แล้วก็ขยายโอกาสของการที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กันในทุกที่ทุกเวลา นะครับนะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบผสมผสานแล้วก็กระตุ้นให้เขาเนี่ยสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับนะไม่ว่าจะจากที่ไหนก็ตามที่เขาไปอยู่นะครับนะเขาก็สามารถหาความรู้ได้น่าจะ ICT ต้องเข้ามาช่วยประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนการสอนให้เขาเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นให้เขาเกิดการเรียนรู้แบบกว้างนะครับนะไรพรมแดนคือ เลือกเรียนได้นะครับนะวิชาอะไรที่เขาอยากจะเรียนได้เรียนนะครับนะทำให้เขาเกิดเป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็มีคอลลาบอร์เรชันในการที่เขาเวลาที่เขาเรียนนะครับนะแล้วก็เอา i c t เข้ามาอย่าลืมว่าต้องหลีกเลี่ยงการเรียนแบบผิวเผินไม่ใช่ไปเปิดแต่ในอินเทอร์เน็ตได้อะไรมาก็จับก๊อปแล้วเพส t e เลยโดยไม่ผ่านการคิดไม่ผ่านการการกองอันนี้เราไม่สนับสนุน งั้น ICT ต้องทำให้เขาเนี่ยสามารถทำให้เกิดเป็น Deep Learning ไม่ใช่เป็น Superficial Learning ต่อไปพอเราเอา ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเราก็มองว่าสถาบันเนี่ยจะสนับสนุนเรื่องนี้ได้ยังไงเราก็มีข้อเสนอแนะในการที่จะเอา,เอาความรู้เอยเอาอุปกรณ์ต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้เนี่ยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็มีว่า เสนอนะว่าผู้สอนควรเตรียมสื่อการสอนที่เผยแพรนน่บนออนไลน,น,น์ในรูปแบบที่ผู้ใช้เขาชอบใช้นะนะเช่นเราเซอร์ว์มาละผู้เรียนส่วนใหญ่ประมาณ70%ใช้สมาร์ทโฟนไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊กแล้วครับคนใช้โน้ตบุ๊กก็น้อยลงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันหรือว่าคอนเทนต์หรือว่าบทเรียนที่ใช้เขาสามารถ access ได้และเขาสามารถเรียนรู้ได้ควรจะอยู่บน สมาร์ทโฟนลฉั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาที่เราพัฒนาสื่อขึ้นมาต้องรู้ว่าสามารถใช้ได้บน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 ,บนอุปกรณ์ที่เขาต้องใช้ทำงานนะครับแล้วก็ควรจะเก็บเป็นระบบเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถค้นหาได้ง่ายนะครับนะควรจะดทำสื่อการสอนที่แบ่งเนื้อหาเป็นเรื่องย่อยๆเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาเข้าไปอ่านแล้ว ได้ประเด็นตรงประเด็นศึกษาแล้วตรงประเด็นนะครับนะถ้าเขาจะอ่านเพิ่มก็ให้เขาไปอ่านในหัวข้อที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เป็นหัวข้อใหญ่ๆจนกระทั่งเวลาอ่านแล้วมันหาประเด็นไม่เจอนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะแล้วก็เวลาที่เราโพสต์ตัวคอนเทนต์หรือว่าสิ่งต่างๆที่จะให้เขาเกิดการเรียนรู้โดยให้ url ไปหรือเว็บไซต์ไปผู้สอนเนี่ยต้องทบทวนอยู่เสมอว่าอันนั้นน่ยมันยัง แอคทีฟอยู่ไม่ใช่ว่าเปิดข้าไปแล้วบอกว่าไม่มีแล้วอิน a วลิดเข้าไม่ได้ปิดไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเพราะบางทีเราก็ในสมัยเดิมเวลาเราทําแบบการสอนแบบเดิมเราก็จัดทำชีพมาหนึ่งฉบับใช่ไหมครับใช้ไปบางที10ปีไม่เปลี่ยนเลยต่อไปก็คิดว่าสถาบันต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนะครับนะนอกเหนือจากสิ่งที่เขาติดตัวเขาก็คือ,คอนอกเหนือจากสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ต นะครับนะแต่สถาบันควรจะหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่เข้ามาช่วยซึ่งเราก็ได้ยินมาสองวันนี้มาแล้วพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราเองก็จะได้ยินจากที่ฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ที่ญี่ปุ่นที่เขาทําเรื่องนี้นะครับนะในเรื่องของการที่พอเราได้อุปกรณ์พวกนี้เข้ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแล้วเราต้องออกแบบวิธีการเรียนการสอนให้มันสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีด้วยนะครับนะข้อต่อไป ผู้สอนควรจะมีระบบการติดตามการใช้งานคือต้องรับฟังฟีดแบ็กนะครับนะ <c oughs> เพื่อจะอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้เหมาะสมแล้วก็ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ <c oughs> เพื่อที่จะให้เราทันกับผู้ใช้นะครับนะอันนั้นเป็นข้อที่เอาสื่อมาใช้เอาอุปกรณ์มาใช้เอาดีไวซ์ต่างๆมาใช้ต่อไปเราก็บอกว่า ICT เนี่ยยังจะมีประโยชน์ในการที่จะเอามาประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยนะครับนะก็จะต้องมีการบูรณาการในเรื่องของสื่อต่างในเรื่องของดีไวซ์ต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆที่จะเอามาใช้แล้วก็รูปแบบของการประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์เราก็บอกว่าในการที่จะใช้ ICT เนี่ยควรจะให้มีรูปแบบของการวัดและการประเมินผลมีความหลากหลายหลายๆวิธีนะครับนะเพื่อที่ใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนนะครับนะแล้วถ้าเราสามารถทํา แบบประเมินให้เป็นแบบ adaptive assessment ได้คือขึ้นอยู่กับผู้เรียนเลยว่าถ้าเขามี competency มากก็ข้อสอบก็จะเป็นแบบหนึ่งอาจจะง่ายหน่อยแต่พอเขาทำได้มากขึ้นมากขึ้นข้อสอบจะเริ่มยากขึ้นอะไรนี้เป็นต้นนี่เป็น adaptive assessment นะครับเมื่อเมื่อวานนี้เรามีการพูดกันเรื่องนี้ไประดับหนึ่งแล้วก็ เมื่อเราใช้ ICT ในการประเมินแล้ว ICT เนี่น่าจะเอาไปฟีดแบ็กกับผู้เรียนได้ทันทีนะครับนะเพื่อให้เขาเกิดการพัฒนาได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับนะแล้วก็น่าจะเอา ICT มาใช้กระตุ้นเขาเพื่อที่จะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้มากขึ้น mm hmm. เช่นการใช้เกมหรือว่าใช้รูปแบบของการประเมินที่ทำให้เกิดความสนุกสนานร่วมไปด้วยนะครับนะหรือว่า การประเมินผลเนี่ยควรจะมีการบรูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนแล้วก็มีการป้อนข้อมูลกลับอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็เมื่อเราประเมินแล้วข้อมูลตรงนี้ต้องมีการเก็บอย่างเป็นระบบนะครับนะแล้วก็เก็บอย่างตลอดเวลาเพื่อเอานํามาใช้ต่อไปนั่นเป็นเรื่องของการประเมินข้อสุดท้ายของข้อเสนอแนะในชุดนี้พูดถึงเรื่องว่าเมื่อ ICT มาใช้เนี่ยต้องมีการพัฒนาอาจารย์บุคลากรและผู้เรียนในแง่ต่างๆอะไรบ้าง ก็ในเรื่องแรกเราบอกว่าเราควรจะต้องอบรมอาจารย์แล้วก็บุคลากรในการผลิตสื่อคือเราผลิตอบรมให้เขารู้แค่ ICT ยังไม่พอแต่ต้องอบรมให้เขาผลิตสื่อที่เขาจะเอาไปสอนได้ด้วยนะครับแนะละหรือสื่อในการที่จะไว้ใช้บริหารองค์กรได้นะครับนะอบรมอาจารย์ให้เข้าใจถึงเรื่องการใช้ Open Source ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับนะแล้วก็อบรมอาจารย์และบุคลากร,กรให้เขา แล้วก็ผู้เรียนด้วยนะครับนะให้เขารู้เรื่องสารสนเทศให้เขามีความเข้าใจในเรื่องตรงนี้อย่างชาัดเจนนะครับนะให้เขามีวิจารณญาณในการที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ได้ในการที่จะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องในการที่เขาจะเลือกสื่อที่เขาจะเข้าไปศึกษาได้อย่างถูกต้องนะครับนะก็เป็น information literacy ข้อที่4พูดถึงว่าเวลาอบรมเนี่ยต้องอบรมให้เขามีความรับผิดช,ชอบ ต่อการใช้เทคโนโลยีนะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับนะแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของจริยธรรมของการใช้ ICT อันนี้ต้องมีการอบรมนะครับนะก็อบรมให้เขารู้จักหลีกเลี่ยงจากการติดหรือว่าเป็นพาหะของการที่จะทำให้เกิดมีมา์แวร์และเขาเป็นตัวพาหะที่ทำให้เกิดมา์แวร์ นอกจากนี้สถาบันควรดูแลให้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสถาบันถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นเป็นข้อเสนอะทั้งหมด8ข้อนะครับสรุปไปตามนี้นะครับว่าข้อแรกเราพูดถึงนโยบายข้อที่2เราพูดว่าเจ้า ICT มาพัฒนาระบบบริหารงานอย่างไงเราเอาไอซมาพัฒนาบุคลากรอ,อย่างไรเราเจะเอา ICT เข้ามาใช้ในระบบงานของเราอย่างไรเราเอาไอซมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเราอย่างไร เราควรจะจัดหาอุปกรณ์และสื่อในการเรียนรู้แล้วก็ซอฟต์แวร์อย่างไรเราจะไอซีทีมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างไรแล้วก็ไอซีีมาพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างไรบ้างนั่นก็เป็นข้อเสนอเนี่ยอันนี้ก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อที่เราจะได้นําไปพัฒนาตัวข้อเสนอเนี่ยให้เหมาะสมต่อไปครับ